ซื้อรถรุ่นฮิตพิมพ์นิยมมาแต่ไม่อยากเหมือนชาวบ้านต้องทำยังไงโอ้โหบอกเลยว่าเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องนี้เลยครับกับผมเอิร์ธรัชนนท์ยามาโมโต้ครับกับรายการมือใหม่ฮัตแต่งผมบอกเลยว่ามือใหม่ทุกท่านที่กำลังฝึกการแต่งรถต้องดูไม่ดูไม่ได้ฮะเพราะว่าวงการนี้เข้าและออกยากไม่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผมคนเดียวเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นพอฮะดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะผมเพิ่งเข้าวงการไม่นานเพราะฉะนั้นผมพากูรูท่านหนึ่งมาครับเขาอยู่กับรถมานานเขาชื่นชอบการแต่งรถมากสักทีสิอ๋อสักทีสักทีขอเปิดรายการแป๊บนึงได้ไหมโอเคต่อครับผมเกิดใครเนี่ยอยากฝึกแต่งรถเนี่ยบอกเลยว่าต้องเจอกับท่านนี้ครับขออนุญาตแนะนำตัวเขาก่อนเลยนะครับสวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าถ้าเกิดผมซื้อรถรุ่นฮิตพิมพ์นิยมมาแบบนี้ผมอยากเหมือนใครผมต้องทำไงบ้างใส่กรอบใส่กรอบเลี่ยมทองด้วยนะพิมพ์นิยมขอบคุณมากครับพี่ ไม่ใช่พี่อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าผมซื้อรถมาป้ายแดงเงี้ยแล้วผมไม่เริ่มแต่งตอนนั้นนี่มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะอีกอย่างนึงพี่คือผมซื้อมาปุ๊บแฟนไม่ให้ผมทำไงดีอะพี่แฟนผมไม่ค่อยชอบการแต่งรถอะอีกอย่างนึงพี่คือถ้าเกิดแต่งมาปุ๊บเนี่ยประกันเขาจะโอเคหรือเปล่าเขาจะเคลมให้ไหมเพราะว่าผมไม่รู้รายละเอียดเลยพี่มันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่จะแต่งรถอะเริ่มคำถามแรกใหม่นะครับผมคำถามแรกคือรู้แล้วโอ้โหถามเรียงกันมาเลยข้อ2ก่อนได้ไหมได้ครับเชื่อเขาเชื่อแฟนเขาไม่ให้ทำก็ไม่ต้องทำอยู่ปลอดภัยดีกว่าใจมันรักกับพี่โอ้โหมันจะมีคำถามขึ้นมาอีกเยอะอ๋อโอเคไปเคลียร์ข้อ2ให้ได้กันก่อนนะแล้วค่อยกลับมาข้อ1โอเคปิดรายการเลยครับผมไปเคลียร์แฟนก่อนสวัสดีครับข้อหนึ่งนะก็คือบางทีรถเขาออกมาจากโชว์รูมแล้วเป็นป้ายแดงเนี่ยเขาก็ใส่อุปกรณ์แอคเซสซอรี่มาให้พอสมควรแล้วนะสเกิร์ตสปอยเลอร์นี่วอเตอร์การ์ดสเกิร์ตข้างบางโชว์รูมก็มีให้มีแถมมาหมดแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มเติมอะไรอยากจะเปลี่ยนแบบไหมอยากจะกลายเป็นแบบอัปเกรดของตัวเองให้กลายเป็นของแท้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าแบบพื้นเลยเนี่ยนะที่เขาเปลี่ยนกันก็คือล้อซะส่วนใหญ่ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องล้อแม็กซ์เนี่ยเดี๋ยวกลับมาถึงคำถามที่3มันจะคู่ก่อนคำถามที่3คือเรื่องของประกันใช่แล้วครับผมนะประกันยังไงเขาก็อยากขายอ่ะคุณตอนซื้อออกมาปุ๊บตอนเป็นป้ายแดงเลยเนี่ยเขาขายคุณแน่ๆครับใช่ไหมหรือไม่เขาก็บังคับให้คุณซื้อแน่ๆทำไฟแนนซ์อ่ะนะใช่ใช่ใช่นะฮะแต่ว่าถ้าแต่งรถแล้วประกันเขายังจะขายให้อยู่หรือเปล่าใช่ป่ะเขาขายเขาอาจจะขอดูรูปรถมีล้อครบนะไม่ใช่มีปีกนะไม่ถึงขั้นเครื่องบินด้วยเขาก็ยังอยากจะรู้ไงว่ารถมันอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าคุณซื้อประกันเขาตั้งแต่ป้ายแดงมาแล้วคุณจะแต่งนู่นแต่งนี่อะไรเขาก็ขายเป็นปกติอ๋อโอเคก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งรถเนี่ยนะไม่ว่าจะรถอะไรยังไงก็คือไม่ได้มีปัญหามากแต่งได้ไม่มีประกันไม่มีปัญหาเลยประกันเรื่องในส่วนของประกันไม่มีปัญหาแต่ว่าจะสวยหรือเปล่าเนี่ยล่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะผมต้องเริ่มยังไงพี่ถ้าเกิดจะดูล้อแม็กที่เข้าเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างล้อผมเนี่ยมันเก่าแล้ว มันก็คือมากับรถเลยครับโอเคมาถึงเวลาของมันไหนๆเปลี่ยนก็เปลี่ยนแม็กไปด้วยเลยเลือกอะไรดีพี่ก็ถูกใจเรานะฮะเอาพอประมาณถูกใจแฟนนะครับถูกใจคนใช้นะฮะแต่ว่าที่มันจะลำบากอยู่นิดนึงเนี่ยนะยางเนี่ยบางลายมันก็ไม่สวยดีแต่ก็ไม่สวยแพงแต่ก็ไม่สวยครับบางคนเขาฟัสซี่เรื่องพวกนี้มากเลยแบบยางมองแต่ไกลเลยมันไม่สวยอ่ะมันไม่เข้ากับรถอ่ะแต่ NS2 ของนานกลางเนี่ยสวยไปได้กับรถทุกรุ่นไปได้กับแม็กทุกรุ่นเขาเรียกว่ายางครอบจักรวาลเลยล่ะเคยเจอไหมบางทีเดินเข้าไปปุ๊บแล้วอยากจะซื้อยางมันต้องไซส์นี้ว่ะพี่ไม่มีไซส์ไม่มีหมดกันคอตกกับบ้านแต่ผมเดินเข้าไปผมคอตกกันพี่ทำไมอ่ะไม่มีเงินพี่เฮ้ยไม่ใช่คอตกเลยไม่มีไซส์แถมราคาไม่แพงอีกต่างหากให้ทายเท่าไหร่ผมว่าถ้าเกิดมีทุกไซส์มีให้เลือกเกาะถนนประมาณ 3,000 ต้นๆแล้วกันไม่ถึงเอาแค่ 2,000 ต้นๆพอ 2,000 ต้นๆ 2,000 ถึง 2,000 ต้นๆพอต่อข้างถูกมากถูกมากถ้าเปรียบเทียบกับยางยี่ห้ออื่นนะเป็นราคาที่จับต้องได้ดีมากๆเลยแล้วก็คุณภาพของยางก็โอเคเลยนะการเกาะถนนความคมในการเกาะถนน
ใช่ได้ไม่มีปัญหาอย่างผมขับทั่วไปอย่างนี้ผมแค่อยากจะเปลี่ยนยางราคานี้จับต้องได้ใช่ว้าวใช่เก็บตังค์เอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าที่สำคัญเก็บตังค์ไว้เติมมันด้วย อ่ะโอเคพี่นอกจากล้อนอกจากแม็กสเกิร์ตทุกสิ่งอย่างพี่มีแนะนำไหมถ้าเกิดผมจะเริ่มต้นในการแต่งรถเนี่ยคุณมันมีหลายแบบให้เลือกนะแต่งรถเนี่ยครับบางคนก็ชอบสายแรงนะฟ้ามาเลยนะฮะสายสวยสายสวยก็จะมีล้อยางอย่างอื่นเขาไม่แต่งอย่างอื่นเขาจะเป็นคลีนคลีนเป็นปกติครับสายสมรรถนะสายเกาะถนนอะไรพวกเนี้ยสายเบรกก็มีบางคันเนี่ยเครื่องพันห้านะเบรกอันทบานก็มีใส่มาเคยนะจะเอาอยู่ด่ะ อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเลือกให้กับตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบแบบไหนไม่เดือดร้อนคนอื่นไฟไอ้ตรงไฟไอ้ติมอะไรพวกเนี้ยเคยเจอใช่ไหมเคยเจอครับมันเดือดร้อนคนอื่นนะกฎหมายไหมพี่ผิดดิในกฎหมายเขากำหนดอยู่แล้วว่าไฟอันนี้จะต้องเป็นไฟสีนี้สีนี้วัดเขายังกำหนดไว้ให้อยู่เลยในกฎหมายอ่ะและที่สำคัญนะทุกสายนะเสียตังค์หมดเสียตังค์เยอะด้วยงานแต่งรถเนี่ยเสียตังค์หมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเก็บตังค์ไว้โดยการใช้ยางนานกัง NS2 นี่ราคาไม่แพงถูกแล้วเก็บตังค์ไว้แต่งรถได้อีกตั้งเยอะแยะตามที่เราต้องการต้องขอบคุณพี่รอบนึงด้วยครับใครที่อยากจะแต่งรถนะครับผมแนะนำลองดูรายการนี้ก่อนมือใหม่หัดแต่งเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงดูยังไงเพื่อที่คุณจะไม่โดนเขาหลอกนะครับโอเคแล้วสำหรับ EP นี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้ความรู้เหมือนกับผมแน่นอนนะฮะแต่ EP หน้าผมจะให้พี่กบมาช่วยเล่าเรื่องราวหรือว่าให้ข้อมูลที่มากกว่านี้แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นฝากติดตามรายการมือใหม่หัดแต่งกับพวกเราผมเอิร์ธและพี่กบนะครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ